สวัสดีค่ะนางสาวจิตาหลังปาปันค่ะเลขที่32ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3ค่ะกลุ่มที่2เลขคู่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปวิดีโอกิจกรรมที่ 2.1 เรื่องการสำรวจหลักฐานที่สนับสนุนว่าทวีปนะคะเคยอยู่ติดกันมาก่อนค่ะกิจกรรมจากการทำกิจกรรมหลักฐานที่นำมาใช้สนับสนุนว่าทวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนคือหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์และหลักฐานจากความคล้ายกันของกลุ่มหินและแนวเทือกเขาด้วยหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ทำให้ทราบว่าทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาแอนตาร์กติกาอินเดียและออสเตรเลียเคยอยู่ติดกันมาก่อนซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆอยู่ห่างกันมากและมีมหาสมุทรขั้นอยู่เนื่องจากมีหลักฐานที่พืชและสัตว์เดินทางข้ามทวีปเช่นมีโซซอรัสที่พบอยู่ในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาไซโนเนทัสพบในทวีปอินเดียและแอฟริกาเป็นต้นซึ่งถ้าหากพืชและสัตว์ดังกล่าวอพยพข้ามถิ่นที่มีมหาสมุทรขวางกั้นนั้นเป็นไปได้ยากมากและหลักฐานจากความคล้ายกันของกลุ่มหินและแนวเทือกเขาทำให้ทราบว่าบางทวีปเช่นยุโรปและอเมริกาเหนือมีแนวเทือกเขาที่วางตัวในแนวเดียวกันและบางทวีปเช่นยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และแอฟริกามีการพบกลุ่มหินที่คล้ายกันจึงเป็นหลักฐานได้ว่าทวีปนั้นๆเคยอยู่ติดกันมาก่อนในอดีต
ก็ขอจบคลิปนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ